มีขบวนรถบรรทุกขนาดเล็ก13คันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่รถบัญชาการตามมาด้วยรถพยาบาลรถเสบียงรถสวัสดิการรถพัสดุแสงเสียงและไฟฟ้าและรถระวังหลังหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยนักเรียนอาชีวะเป็นส่วนใหญ่ทำงานอย่างแข็งขันกระจายกำลังกันทั่วขบวนแบ่งเป็น10หน่วยคือคอมมานโดหมีเฟืองป่าฟันเฟืองเซฟกระดก50วิษณุช้างเสือเหลืองและจอนคลื่นมนุษย์ไหลบ่าราวกับน้ำป่าท่วมท้นออกจากธรรมศาสตร์ระลอกแล้วระลอกเล่าจากเวลา 12.30 นาทีจนถึงเวลาประมาณ 15.30 นาฬิกา30นาทีสมทบด้วยฝูงชนที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่ขาดสายประมาณกันว่าวันนั้นมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนถึงกว่า 500,000 คนและมีการถ่ายทอดออกโทรทัศน์ทางช่อง4และช่อง7ในขณะที่การเดินขบวนคลาคล่ำถนนราชดำเนินตัวแทนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้เข้าพบเจรจาขั้นสุดท้ายกับจอมพลประภาสจารุเสถียรเมื่อได้รับคำตอบว่าจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนและจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน1ปีจากนั้นตัวแทนของศูนย์ก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 16:20 นาทีสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเสกสรรประเสริฐกุลหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนสั่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าระหว่างเวลา 17:40 นาทีถึง 18:30 นาทีกรรมการศูนย์กลับเข้าพบจอมพลประภาสจารุเสถียรอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำหนังสือสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 20:00 นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่ารัฐบาลยอมรับข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษายอมปล่อยตัวผู้ต้องหาและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีต่อไปตัวแทนของนิสิตนักศึกษาและผู้แทนพระองค์พยายามดำเนินการให้มีการสลายตัวของฝูงชนที่ยังคงชุมนุมอยู่เป็นเรือนแสนบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยปัญหาการติดต่อประสานงานความตึงเครียดและข่าวลือต่างๆนานาในทางร้ายต่อผู้นำนิสิตนักศึกษาเมื่อเวลา 22:00 นกรมประชาสัมพันธ์ออกแถลงการว่ามีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไป 23:30 นาทีท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าบัดนี้กรรมการศูนย์ชะตาขาดหมดแล้วทำให้เสกสรรประเสริฐกุลสั่งเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังสวนจิตรลดาเพื่อหวังเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งนับแต่หลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่13ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็มารวมกันอยู่บริเวณหน้าสวนจิตรลดาอย่างแน่นขนัด
เวลาประมาณตีห้าขณะที่มีการเริ่มสลายตัวของฝูงชนก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเชิดสกุลเมฆศรีวันนักหนังสือพิมพ์ผู้เห็นเหตุการณ์และสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งในวันนั้นเล่าเป็นประจักษ์พยานว่าที่บริเวณหน้าสวนจิตรลดาช่วงถนนพระราม5ใกล้กับถนนราชวิถีพันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรผู้แทนพระองค์ได้อ่านพระบรมราโชวาทให้ฝูงชนฟังจบแล้วฝูงชนก็เริ่มสลายตัวตามพระราชประสงค์กลุ่มนักเรียนอาชีวะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายที่มีอาวุธพวกไม้แป๊บน้ำกันเกือบทุกคนพากันทิ้งอาวุธพร้อมกับทำลายระเบิดขวดแต่แล้วฝูงชนที่ไปทางถนนราชวิถีกลับถูกสกัดกั้นด้วยตำรวจคอมมานโดภายใต้การบัญชาการของพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและพลตำรวจตรีณรงค์มหานนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝูงชนเมื่อรู้แน่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านออกไปก็เริ่มมีปฏิกิริยาด้วยการใช้ข้าวห่อขว้างปาใส่ตำรวจมีบางคนใช้ท่อนไม้ขว้างปาถูกตำรวจนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นให้หลังไม่ถึง10นาทีรถตำรวจที่ใช้ปราบจราจรติดไซเรน2คันก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มฝูงชนตำรวจคอมมานโดสวมหมวกกันน็อกพร้อมด้วย2นายตำรวจผู้อื้อฉาวจากคดีทุ่งใหญ่ตามเข้าไปใช้กระบองหวดฝูงชนทันทีไม่ว่าเด็กหรือผู้หญิงฝูงชนเครียดแค้นมากขึ้นเมื่อเห็นเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกเบียดตกคลองและอีกคนหนึ่งถูกแก๊สน้ำตาจนล้มฟุบพวกที่หนีได้ก็ปีนป่ายกำแพงเข้าไปในสวนสัตว์และใช้ก้อนหินขว้างปาใส่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็ตรูกันเข้าวังสวนจิตโดยมีมหาดเล็กเป็นคนเปิดให้เข้าไปการปะทะใช้เวลาตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นเวลาประมาณ15นาทีจากจุดนี้เหตุการณ์ก็ลุกลามไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดไว้รัฐบาลใช้กำลังทหารและตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตอบโต้ด้วยการก่อความวุ่นวายบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการขนาดอธิปไตยพยายามยึดกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนตลอดจนสถานีตำรวจนับแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปรัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะระยะกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนบุกรุกเข้าไปในพระราชฐานสวนจิตรลดาและก่อวินาศกรรมขณะเดียวกันก็ส่งทหารและตำรวจออกปราบมีทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์และอาวุธสงครามหนักจุดปะทะและนองเลือดมีตลอดสายถนนราชดำเนินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางลำพูYeah.